สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Stardew Valley นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมานะครับวันนี้มันมีเทศกาลรูนะครับรู LAUE เฮ้ยเดี๋ยวนะผมลืมตบมุกอุปกรณ์ตบมุกท่านผู้ชมแป๊บนึงนะครับไม่อยู่เทศกาลรูนะครับผมนี่ไงตบมุกไงเซเว่นบ้าบอโอเคครับเดี๋ยวเราจะมานะครับอะไรวันนี้มือไปโดนโอ้ตบทำไมโอเคครับเดี๋ยวเทศกาลรูเนี่ยจะเริ่มเมื่อ9โมงเช้านะครับ9โมงเช้าจนถึงบ่าย2นะท่านผู้ชมนะหน้าที่ของเราคือเอาของที่เอาของเอาไปเหมือนแบบไปเหมือนแบบช่วยกันเขาเรียกอะไรนะช่วยกันเหมือนแบบเอาของที่ตัวเองมีวัตถุดิบอะไรเงี้ยไปลงในหม้อเดียวกันแล้วก็เอามากินด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบฉันมีหมูก็เอาหมูมาวางโอ้ฉันมีหมูก็เอาหมูมาวางฉันมีไก่ก็เอาไก่มาวางฉันมีผักนี้ก็มาวางเอามารวมกันแล้วก็เป็นหม้อใหญ่ๆเอาไว้กินตอนฤดูเนี่ยนะครับผมนะโอเคครับนี่ผมจะเอาเลดแคปเบตไปให้นะครับแล้วผมจะเอาแบบเป็นดาวทองไปให้เลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเราให้ของที่มันแบบตรงกับที่มันได้เรสปอนส์ที่ดีก็คือเขาชอบอะครับเราจะได้ความสัมพันธ์นะความค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมันเหมือนเกมไม่น่าเลยนะท่านผู้ชมนะ My Time at Portia นะคล้ายๆกันเลยอีเวนต์คล้ายกันเปรียบเลยนะแต่ว่า My Time at Portia มันจะมีแบบกิมมิกมากขึ้นนะครับนะผมดื่มกาแฟแป๊บนึงครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับรูโอนะครับอยู่ที่บิชนะครับท่านผู้ชมนะครับจริงๆอะผมอยากแบบเนี่ยรูLUAU นะครับเริ่มแล้วนะครับที่บิชนะครับโอเคไปกันเลยนะครับผมนะครับมานะครับทุกคนก็กำลังจะไปเทศกาลกันด้านล่างกันอยู่นะครับครับผมอันนี้บ้านทุกคนแต่หลังก็จะไม่เปิดนะครับจะล็อกหมดเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับมันจะมีเทศมนตรีมาด้วยนะครับเป็นใหญ่กว่าลิวอิสนะท่านผู้ชมนะครับลิวิทนี่ก็เป็นคนดูแลหมู่บ้านเลยครับนี่ไงมาแล้วครับท่านผู้ชมเทศกาลลูนะครับนี่ครับมันจะมีอันนี้ให้เขาเราอันนี้เราก็สามารถทักคุยกับคนตัวละครได้นะครับเฮ้ยฟรีบุฟเฟต์นะครับเลือกได้เลยตามใจชอบนะลิฟวิ่งเฮียนะครับเอนจอยคิดนะครับเพราะว่าเราเป็นเด็กกว่าท่านผู้ชมไอพุทเฟชเวจิเบิลฉันเอาผักสดนะครับที่จากสวนของฉันเนี่ยเข้าไปคอมมิวซุปพอร์ตนี่ไงซุปพอร์ตอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะนี่ซุปพอร์ตนะพี่มานีกำลังปรุงด้วยความที่แบบไม่น่ากินเลยนะหรือน่ากินก็ไม่รู้นะเนี่ยครับเราก็เลือกอย่างเราใส่อย่างนี้ได้เลยไหมโอเคครับเราแอดเลดกับเบ็ดทูเดอะซุปไปแล้วนะเรียบร้อยนะแอดได้อีกไหมเนี่ยไม่ได้แล้วท่านผู้ชมแอดได้อย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราโอ้โหผมก็จะเอากางเกงมาแอดซะหน่อยนะแกล้งนะครับโอเคเราก็ทักคนผู้ชมคุณดูนี่ดิเมเทียสนะครับกับโรบินนะมันได้ครับเอมิลี่อยู่คนเดียวครับโดดเดี่ยวเดียวดายสองคนนี้กำลังเล่นกันอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวโอ้ไหนวะเนี่ยตบมุกกันหาตบมุกกันไหนเนี่ยโหทุเรศมากเลยครับอันแรกเหรอมั้งได้บอกว่า the fool am fool ฉันอิ่มแล้วฉันอิ่มมากๆเลยนะครับนะตบมุกได้ห่วยมากเขาบอก good thing I came to with sunscreenเป็นสิ่งที่ดีนะที่ฉันได้มาเจอแดดนะครับมาริมชายหาดนี่แหละ whatever Linus is roasting smell of full good นะครับเขาบอกว่าเนี่ย Linus เนี่ยกำลังทำอาหารอยู่ครับกำลังย่างอะไรสักอย่างอยู่ครับเอานี้ดีกว่านะ a slow continue rotation นะครับเขาบอกว่าหมุนมันอย่างช้าๆนะครับ it's a key นะครับเป็นข้อสำคัญในการย่างนั่นเองนะไปครับเพนนีนะครับ we do this festival ทุกๆปีนะครับ to give theGovernor taste ครับก็คือต้องทำอาหารรสชาติให้ Governor ชิมนั่นเองครับก็คือเป็นเหมือนแบบรัฐมนตรีอะไรทั้งอย่างครับคือ Governor แหละท่านผู้ชมนะก็คือรัฐมนตรีนั่นแหละครับเป็นนั่นแหละครับเหมือนประยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีว่า response เขาจะดีแค่ไหนนะดูไก่ดูน่ากินมากเลยดูเดี๋ยวกินอะไรไม่ทั้งอย่างนะมีคับโบด้วยนะครับลูกชาร์ปอะไรทั้งอย่างเนี่ย whatlovely occasion นะครับก็เป็นเทศกาลที่มันที่ดีอะไรครับที่น่าสนใจอะไรเนี่ยแล้วยังไงอ่ะคุยกับใครอ่ะโอเคสตาร์ทเลยนะครับอันนี้น่าจะดีสุดแล้วเนี่ยติ๋งเนี่ยติ๋งเนี่ย
โอเคครับตอนนี้เราก็นะครับมองซ้ายมองขวาครับ well folk นะครับคนนะครับ it's time นะครับ to เจอกันอีกแล้วนะครับในซิมลิโมนี่นี่นะครับก็คือ I trust นะครับฉันเชื่อมั่นว่านะครับอุปกรณ์เขาเรียกอะไร ingredient นะครับ ingredient ก็คือแบบเหมือนแบบส่วนผสมเนี่ยมันจะคุณจะต้องเอาส่วนผสมที่มันแบบชั้นยอดนะครับมานะมาลงมาในหม้อนี้นะครับเนี่ยฉันต้องการให้รัฐมนตรีนะครับก็ไม่ฉันไม่อยากให้รัฐมนตรีเนี่ยรู้สึกผิดหวังนะครับกับชุมชนเรานะครับวันเลเรานั่นเองครับนะครับผม Well Governor นะครับ Would you do this นะครับ The holder of the test ไปชิมซะนะไปง่ายคือไปชิมซะนะครับออกข้อเนี่ยจะฉันรอมาเป็นปีนะเพิ่งมากินซุปเน่าๆอย่างนี้นะครับนะ แดกไปแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมครับตายไหมครับโอ้ไม่ตายจุดๆๆแปลว่าอะไรครับโอ้นี่อาชิพเมนต์นะครับได้อาชิพเมนต์ใหม่นะครับก็เขาบอกว่าเบสซุปแล้วเป็นซุปที่โคตรซุปเปอร์ดีเลยครับเทสโอ้โอแดงใหญ่เลยครับแดงใหญ่เลยโอ้โหกินเลยอ่ะไปกินกันให้หมดเลยครับทุกคนนะครับ is the right this delicious เราให้ของที่มันแบบพอดีผมไปเปิดโพมาผมให้เลดแคปเบตสีทองมามันจะรสชาติเขาจะดีนะท่านผู้ชมนะจริงๆมันมีหลายอย่างนะครับแต่เราอย่าเลือกผิดก็พอนะWonderful job นะทุกคนนะครับแล้วทุกคนก็จะได้ค่าเพิ่มหัวใจเพิ่มนะครับแต่ในแต่ละคนนะครับผมนะครับ Governor was zing kidding นะครับมันไม่ได้หลอกนะครับซุปเนี่ยมัน out of this world นะครับโคตรอร่อยแบบอร่อยเหาะนอกโลกอะไรเงี้ย Time to head home กลับบ้านได้แล้วนะโอ้ยมืดอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมันเก็บอะไรไม่ทันแล้วนะนะครับโอ้เสียดายมากเลยครับมืดอีกแล้วนะผมต้องไปเก็บไอ้พวกเลดคาเบตอีกอ่ะทำไมเก็บไม่ได้เนี่ยเลดคาเบตเสียดายมากเลยนะครับเนี่ยใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปล็อบบี้นะครับไปเราจะไปสร้างซิโลนะครับท่านผู้ชมนะซิโลนะซิโลนะครับโอ้นะครับเดี๋ยวต้องไปฟังหน่อยแล้วว่าจะแฟกหรือจะปังนะครับนะโอเคครับมานี่นะครับมาออกมา Good morning Game of Choice นะครับ I came to ask for favor since you such a ขายเขาบอกว่าคุณเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยฉันอยากจะมาขออะไรฉันพยายามที่จะเทรน my goat นะฉันอยากที่ฉันพยายามที่จะฝึกแพ้ตัวเองนี่แหละครับเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยทำตามที่ฉันพูดเลยนะครับเอาแครอทไปให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยไปเอาเคฟแครอทไปให้เขาหน่อยโอเคนะครับเหมือนโอเคต้องเอาเคฟแครอทไปให้เขานะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะกันนะฝนตกท่านผู้ชมนะฟ้าผ่านะผมยังหาเคียวเกี่ยวข้าวยังไม่เจอท่านผู้ชมนะครับงงมากครับไปเก็บไว้ไหนก็ไม่รู้นะครับเอ้าอันนี้ยังไม่ได้ปลูกอ๋อผมรีเกมไปรอบนึงนะครับพอดีมันจะมีอีเวนต์มาแล้วผมไม่ได้ทันตั้งตัวก็เลยแบบงงก็เลยแบบรีเกมไปเลยอะไรเงี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอานี้ไปปลูกกันนะครับเกี่ยวข้าวนะครับผมนะไม่รู้มันจะตกมุกได้ดีไหมนะนะครับอันนี้ปลูกไว้สำหรับทำเฮนะครับนะไว้ทำหญ้าแห้งนั่นแหละครับที่อ่ะทำไปนะครับหญ้าแห้งเนี่ยแต่พอตัดออกมาเห็นไหมท่านผู้ชมนะมันจะมีเฮโผล่ปนออกมาด้วยเห็นไหมมันจะติดมาด้วยท่านผู้ชมนะครับเอาไว้เอาไปเลี้ยงสัตว์ต่อนะท่านผู้ชมนะครับนะกดช้ามากนะครับโอเคเดี๋ยวนะกินกาแฟก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเรียบร้อยครับผมนะครับอันนี้โอ้ยเขียวไม่โผล่มาเว้ยต้องหยิบใหม่ทุกอันเลยโอเคครับนี่กดรัวเฮ้ยวันนี้ท่านผู้ชมนะวันนี้มีโปรตุเกสแข่งนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้วันที่10นะครับมีโปรตุเกสแข่งนะครับกับโมร็อกโกนั่นเองนะครับผมดูซิว่าโมร็อกโกเขาจะอุดไหวมั้ยนะครับว่าโปรตุเกสเขาจะเก่งแค่ไหนนะครับผมเราไปติดตามชมกันเลยตอน4ทุ่มนะท่านผู้ชมนะมือลั่นครับมือลั่นไปเองนะครับผมเก็บรัวๆเลยแล้วเดี๋ยวจะไปเคลียร์กับล็อบบี้ก่อนนะครับนะผมเตรียมไปแล้วนะครับก็คือจะมีดินนะครับดินเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับ10หรือ20อันนี่แหละแล้วก็มีคอปเปอร์บาร์นะครับใช้คอปเปอร์บาร์นี่ไงผมเตรียมไว้หมดแล้วครับแล้วก็มีใช้เงินอีก500นะซีโร่นะครับนะโอเคแต่ว่าไก่ผมอ่ะขอไปคุยกับไก่แป๊บนึงนะครับนะ
คุยกับไก่แป๊บนึงนะครับท่านไก่เรานั่นเองครับเนี่ยกดมันก็จะต้องมานั่งกดให้หัวใจขึ้นนะครับมันจะได้แบบของมันจะได้แบบเขาเรียกอะไรมันจะได้แบบหัวใจไก่จะได้เพิ่มขึ้นแล้วไข่มันจะได้แบบราคาแพงขึ้นอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมนะโอเคครับเดี๋ยวผมต้องไปซื้อเฮบีดเพิ่มนะท่านผู้ชมนะครับโอ้โหนี่อีกทั้งส่วนเลยเยอะมากท่านผู้ชมนะครับกดไม่เก่งเลยดูดิแต่ก่อนเขาจะมีที่กดเป็นที่เหยียบเท้านะท่านผู้ชมนะตบบุกนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นไข่ปลาไข่ปลาก็จะเพิ่มเอเนจีซูเปอร์คิวคัมเบอร์โรท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะมันเป็นซูเปอร์แล้วนะครับอุ้ยเพิ่มเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บอันนี้แป๊บนึงนะท่านผู้ชมฝนตกด้วยเนี่ยครับเดี๋ยวพอสัก8โมงกว่าเดี๋ยวผมจะไปคุยกับล็อบบี้นะสร้างซิโลนะครับโอเคครับผมนะครับเทศกาลโรอูเราก็จบไปแล้วไม่รู้เขาจะให้อะไรเรานะแต่น่าจะเฟรนชิปน่าจะเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะเฟรนชิปเหมือนเฟรนชิปจะเพิ่มขึ้นนะท่านผู้ชมนะมันเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยนะครับเราเอาของไปให้เขาเนี่ยเทศกาลจุดประสงค์หลักก็คือเพิ่มเฟรนชิปให้ตัวละครเพิ่มความสัมพันธ์ในตัวละครดีขึ้นนั่นแหละครับนั่นแหละถ้าเราเอาให้ถูกนะถ้าเราให้ไม่ถูกก็จะแย่นะครับจะลดลงนะครับเยอะมากเลยดิเนี่ยผมปลูกไปได้ไงวะเนี่ยกี่ร้อยต้นวะเนี่ยเมื่อยมากท่านผู้ชมนะครับดูดิจะไปซื้อซิโลก่อนดีกว่าไหมดูดินี่ผมได้กาแฟวิ่งเร็วมานะเนี่ยก็เลยแบบเก็บเร็วมากเลยโอ้โหดูดิหมดแล้วกาแฟหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องกางเกงไปคืนลิวอิสเลยนะครับได้1นาทีกว่านะท่านผู้ชมนะครับโอ้ยปลูกเยอะมากแต่ก็ดีครับมันก็ได้ผลผลิตแบบทีเดียวไปเลยเนาะเพราะว่านี่มันจะหมดหน้ามาแล้วนะครับหมดหน้าซัมเมอร์พอดีนะครับซัมเมอร์ที่มีฝนตกนะครับซัมเมอร์คือฤดูร้อนนั่นเองที่เขาไปเมื่อกี้ก็ไปชายหาดกันนะท่านผู้ชมนะไปรับแดดกันนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมรับแดดกันด้วยนะครับจะได้แบบมีวิตามินดีในร่างกายนะครับผมนะครับนะโอเคหมดนะครับโอ้จริงๆเหลือเยอะเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับชมน่าจะรอผมแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บเองนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บตอนตัดคลิปเสร็จแล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อซิโลนะครับแต่ว่าจริงๆมันต้องรอสร้างนะครับแต่ว่าเราจะไปดูกันว่ามันซื้อกันยังไงนะครับโอเคนี่ครับเดินตามมาเลยล็อบบี้นะครับอยู่ข้างบนนะครับนี่ผมว่าเล่นสปีดสุดแล้วนะครับผมนะครับเดินฝ่าทุกสิ่งอย่างตอนฝนตกมันจะมีปลาดุกให้จับเลยนะท่านผู้ชมนะครับมันจะมีฤดูยกเว้นฤดูหนาวนะครับที่ฝนตกฝนมันจะไม่ตกครับฤดูหนาวนะนะครับโอเคโรบินจะอยู่ไหมครับวันนี้นะครับต้องอยู่สินะครับให้เกมออฟทอยนะครับเฮลโลนะครับนี่ครับซีโร่เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับซีโร่นี่เองครับที่เก็บยาแห้งนี่ครับบิวไปเลยนะครับตอนบิวแล้วก็เลือกตำแหน่งครับว่าจะลงตรงไหนนะครับนะครับแต่ตรงนี้ผมมาโคตรไม่มีตำแหน่งจะลงแล้วอะไรเงี้ยตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะตรงนี้ได้ไหมโอเคที่ตรงนี้ได้เหรอท่านผู้ชมครับลึกมากนะครับโอ้ตรงนั้นเป็นโซนที่มันแบบปลูกอะไรไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรขายบ้างนะครับโอ้มีอันนี้เต็มเลยสตอฟรอนะครับนี่มีโคมไฟเดี๋ยวผมซื้อโคมไฟสักหน่อยแล้วกันนะมันจะได้แบบจำเป็นต้องใช้อยู่นะครับโอเคหมดแล้วนะครับนี่ก็ปลูกอะไรไม่ได้แล้วนะครับโอเคกลับไปก่อนครับผมนะครับโหต้นไม้เต็มเพียบเลยครับ นะครับก็เดี๋ยวพอซีโรมันอัพเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอีกรอบนึงครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครบ์ช่องเกมออฟทอยส์นะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ